ไอ้นะไดนี่กระปูนี่โล200ไอ้มาแต่สายนี่เจ้านี่มาแต่ลาวมาแต่ลาวฮู้จักอยู่มาแต่ลาวมาไดอยู่ท่าแขกอยู่ท่าแขกโอ้ขี่เรือมาเนาะกระปูยังอ่ะนี่กระปูแดงไอ้กระปูแดงโอ้มันโตเสียมอ่ําเนาะสีม่วงอยู่ดินดำมันกระดำกระปูนี่ครับทายเบิ่งใกล้ๆนะครับผมกระปูแดงก็ไปเฮ็ดได้ได้กินแซ่บเด้อไปพัดกินบางคนก็ไปปิ้งไปย่างบางคนก็พัดจะเอาไปเฮ็ดหยังกินจะคนฝากซื้อบ่ข้าวคนฝากถ้าไปปิ้งตําป่นบ่แม่นแล้วก็แซ่บโอ้คนฝากแม่งด่าหน้าก็มีเพิ่นเลี้ยงบ่นี่บ่คนกลางเนาะเว้าไผอาลีว่าสิหลายแท้หลายไปเท่าไหร่คนผู้ใดนี่ก็หมดหมู่บ้านอันนั้น50บาทแม่เจ้ารับซื้อมาเนาะรับซื้อมาขายครับผมแม่งดาขายเท่าใดโต15 7ตัว100 7ตัว100โดยโอ้15บาทโดยอ่ะยังบ่ตาเวลาเมียน้องหยังน้องหยังน้องเมียจ้ะน้องเมียเดี๋ยวน้องเมียได้พี่น้องเอ้ยใครมีน้องเมียงามๆน่ะระวังขายเท่าใดขายเท่าใดน้องเมียนี่250ค่ะ250มาโทษอย่าบำรุงได้ดินะนี่เอ๊ะควายหรืองัวน้องงัวจ้าน้องงัวมันน้อยน้องควายมันสิใหญ่แม่นน้องนอกหรือน้องในเฮ้ตัวนี้ในตัวนี้นอกโอ้ยอยากซื้ออยู่ได้ได้เผือกโล25บ่แม่นโล10ขีดบ่โล10ขีดโล25 10ขีดก็แม่นเพิ่งงามๆเด้อมาทางไหนก็ว่าผู้ไทยมาบ้านพลแพงฝั่งลาวบ้านพลแพงหนองบกโดยแมนเมืองหนองบกหนองบกว่าผู้ไทยเด้อแมนโลละ25บาทโดยใจเด้อโดยไปเบิ่งมาคือกล้วยใหม่เนาะแมนจ้ะฮะคือกล้วยใหม่จ้ะแล้วพัดกินได้บ่เบื่อบ่บ่เบื่อจ้ะกินมาหลายรุ่นแล้วเนาะแมนบ่เห็นตายจักเทื่อเรียกเขียดเอาเขียดโลเท่าไหร่เอา130จ้า130ยังขึ้นหนู130โลนึงบ่ฮะอันนี้บ่ฮอดโลจ้าบ่ฮอดโลกล้าเอาเนาะจ้าโอ้130บาทเป็นเงินกีบเด้บ้านเจ้าขายเท่าไหร่เอ้าเงินกีบเบาเลยคนละราคาอยู่แล้วแม่นจ้ะ65,000 65เออถ้าต่อก็ได้อยู่เนาะได้เอออยู่พุ่นโอเคครับผมขอบใจเด้อจ้าเจ้าอยู่เมืองหนองบกบ่อยู่สวรรค์จ้าอยู่สวรรค์โนมาไกลได้พี่น้องเอ้ยซอยคาเรือเพิ่นนี่เด้อขายหอยโอ้ขายหอยบ่จ้าโอ้หอยแล้วก็ขายเด้อหอยก็ขายจ้าปลาหยังอ่ะนี่น่ะปลาครับผองฮะครับผองปลาครับผองคําผองครับผองครับผองโอ้ซื้อไปตะคักเถอะวะปลาครับผองใช่ขายเท่าไหร่ขายโลละ50บาทโลละ50จ้า30,000 32,000 32,000 เจ้ามาทางใดนี่มาแต่ลาวแหละเนาะปากแดงงามเนาะจ้ะเนาะมาซื้อโซนนี่มั้ยคะย่องเออคาย่องโล80โลละ80ปลาคอน้อยจ้าปลาคอใหญ่ดิปลาคอใหญ่150ปลาคอใหญ่150จ้าโอ้ราคาพอเหมาะสมอยู่เนาะโอ้ยปลากระเต้นเฒ่านี่ดิเม็ดเฒ่าเฒ่าปานนี้ยังมาขายหอยเนาะเจ้าเนาะเออมาเบิ่งแลเนาะหมู่มาเออหมู่มาก็ยังมามาแต่ทางใดบ้านใดทางคุณอยู่ฟังพุ่นโอ้นี่ๆไม่เท่าขายหอยครับผมฝั่งลาวพุ่นอ้าวยังให้เบิ่งแน่ให้ลูกค้าเบิ่งแน่เท่าใด50บาทขายหอย50บาทหอยผู้เฒ่านะครับนี่50บาทเออนะครับผมเจ็บตาเดือดเลือดตาเออมันเดือดตาเจ้านั่งเชิงแดดมาทันก่อนก็นั่งแล้วแต่สินั่งบ่เออโอ้ใครมาก่อนก็เลือกเอาเออเขาเลือกเอาแล้วบ้านนี้เขาขายหมดแล้วมาอยู่แทนเขาไหนมะขามนี่ดิ5บาท5บาทครับพี่น้องขาดบักใหญ่ผู้ใดไปอยากได้ก็มาเอาบ่ต้องไปนั่งแกะขอบใจเด้อไปเฒ่าผู้น่ะเรียกจะผู้สาวสาวเก่าผู้สาวเมียเขาสาวเก่าขายหอมกระเทียมหอมพี่สางคือใหญ่แท้หอมแดงหอมแดงอ๋อหอมแดงแต่มันยังบ่แดงปานใดกำลังสีแดงกำลังสีเหลืองหัวบ่ตอบใจเด้อข่อยหาบ่มีเงินสดเดี๋ยวสิไปหาสแกนมาให้เด้อสแกนมีค่ะนี่ดิหอยบ่ได้เปิดเบิ่งครับ15
หอยเดียวหอยไตพี่น้องรู้เท่าไหร่ขายเท่าไหร่นี่300ไม่ยังบอกหอยเอ้ยหอยเดียวขายเท่าไหร่ร้อยเดียวหาเองผักอันนี้หลายเนาะเดี๋ยวนี้เอาไปผัดกินผมยังไม่เคยลองจะคือผักอันนี้หอยครับหอยนี่แม่ค้าก็หิวข่าวกูเอามาซื้อซอยเพื่อนแม่ค้านี่ของละ40บาทเท่าไหร่ดูงามๆได้นี่ไหนนี่งามสุดระบอแถวนี่นะโอ้บ่มีดอกขายได้เลยเออแม่ค้าโสดนะครับผมนี่ขายไข่มาแต่ล่าบ้านใดเซโนเซโนต้องมาไก่แท้เซโนปิ้งไก่ใหญ่โอ้เซโนปิ้งไก่ใหญ่เนาะเก็บชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับของขายหลายมาเด้อมาอุดหนุนซอยพี่น้องสองฝั่งโขงนะครับผมไทยลาวในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวนะครับทั้งอเมริกายุโรปนะครับผมมื้อนี้เฮามานะครับผมย่างตลาดนัดไทยลาวถาดพนมนะครับผมอยู่อำเภอถาดพนมนะครับผมจังหวัดนครพนมเฮานี่แหละครับพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับผมเพิ่นก็เดินทางมาขายนะครับผมในวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ดีพี่น้องทางฝั่งเฮานะครับผมแม่นบ่สวัสดีครับขายเท่าใดนี่มันหยังแน่เนี่ยนี่ปลาเชื่อมปลาชะแง่งจ้ะฮะปลาเชื่อมปลาชะแง่งโอ้หลายเนาะกองละจักบาทกองละร้อยจ้ากองละร้อยเออกองละหาสิบบาทจ้ารับมาขายบ่หรือหามาขายนำหามาขายหามาขายนำอยู่บ้านใดเมืองใดอยู่บ้านหนองรีเมืองหนองบกเมืองหนองบกผู้สาวหนองบกต้องเอื้อนผู้สาวเนาะเอื้อนๆนี่แม่งยังอ่ะนี่แม่งเหนียวจ้าเอ๊ะแม่งเหนียวแม่งนางงามจ้าแม่งเหนียวเบิ่งใกล้ๆเด้แม่งเหนียวนี่เจ้าสิดีมากกว่าอยู่ช้างเจ้าก็ว่าแล้วแม่งเหนียวขายในใดแม่งเหนียว3บาทจ้า3กอง50จ้า3บาท3กอง50ครับผมปลาหลายปลาเอาไปเลยแม่ไปเลยขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อโอ้ลืมเบิ่งกระปูดิกระปู3บาทจ้า3บาท3บาทกระปูนะเอาไปเฮ็ดได้มาได้นี่อันนี้บ่พุดอันนี้นะพุดโอ้มันบ่ลึกจะบ่เอาเอาเอาขอบขอบใจเด้อโอ้สินค้าหลากหลายครับคนติดคนติดคนกระลายมันเริ่มสายแล้วคนกระลายเนาะพี่น้องนี่มาทายเลยโอ้พักยังอันนี้พักยังเนาะคือเป็นยอดแบบนี้พักยังคนแค้นจ้าตายพักยังก็พักคอนแคนจ้าคอนแคนขายเท่าไรนะโล140จ้าเออโล140จ้าเอาไปเฮ็ดได้ไดกินเอาไปพัดจ้ามันหลายยามนี่บ่แม่นมียามเดียวจ้ามียามเดียวจ้าโอ้เดือนนี้เดือนกุมภาแม่นจ้ามกรากุมภาเนาะจ้านี่ครับพักคอนแคนเพิ่นเอิ้นนะครับเนาะอีหล่าเนาะพักคอนแคนนี่ดิขายได้ไดมาเท่าไรเนี่ยเอาเล็กน้อยขายเป็นบ่บ่เป็นมาน้ําซื้อๆโอ้เจ้ากระหัดขายดีกว่าผู้สาวเล็กน้อยนะครับเป็นตาแพงนะครับผมมาซื้อซอยเพิ่นแน่นี่เอาลูกมานําเนาะแม่นจ้ะคือบ่ให้ผัวเอาอยู่บ้านผัวเอาผู้นึงอยู่บ้านจ้ะหลายคนเนาะลูกเนาะมี2คนดุผลิตเนาะเจ้าเนาะโอ้เบิ่งไปเบิ่งมาคือกล้วยใหม่เนาะแม่นจ้ะฮะคือกล้วยใหม่จ้ะแล้วพัดกินได้จ้าบ่เบื่อบ่บ่เบื่อจ้ะกินมาหลายรุ่นแล้วเนาะแม่นบ่เห็นตายจักเทื่อนี่เขียดเอาเขียดโลเท่าไหร่เอ้าโอ้นี่30จ้ะ130ยังขึ้นหนู130โลนึงบ่ฮะอันนี้บ่ฮอดโลจ้ะบ่ฮอดโลกะเอาเนาะจ้ะโอ้130บาทเป็นเงินกีบดิบ้านเจ้าขายเท่าไหร่เอ้าเงินกีบเบาเลยคนละราคาอยู่แล้วแม่นจ้ะ65,000 65จ้ะถ้าโตก็ได้อยู่เนาะได้อยู่พุ่นโอเคครับผมขอบใจเด้อจ้าเจ้าอยู่เมืองหนองบกบ่อยู่สวรรค์จ้ะอยู่สวรรค์โนมาไก่ได้พี่น้องเอ้ยซอยคาเรือเพิ่นนี่เด้อแม่นเอามาซื้อซอยพักเพิ่นนี่เลยดอกอีหยังดอกคอนแคนจ้าเพิ่นว่าแซ่บแม่ซื้อๆซื้อโอ้สินค้าหลากหลายมาซื้อซอยแม่เพิ่นนี่เด้ออื้อกระเทียมขายได้ใดกระเทียม40บาทจ้า40บาทอื้อ
เศร้าพันบ่มันกระตุกเศร้าสี่พันเศร้าสี่พันเนาะประมาณนี้เนาะเงินกีบหกหาศูนย์อะไรได้คู่มือนี่เนาะมีหลายครับมีหลายครับผมมาเมืองผู้สาวขายปลาพี่ขายปลาขายหอยเนาะขายหอยโอ้ขายหอยบ่หอยแล้วก็ขายเด้อหอยก็ขายจ้าปลายังอ่ะนี่น่ะปลาครับของฮะครับของปลาครับของคำของครับของครับของโอ้ชื่อเป็นตะคักใช่ปะปลาครับของใช่ขายเท่าไหร่ขายโลละ50บาทโลละ50จ้า30,000 32,000 32,000เจ้ามาทางใดนี่มาแต่ลาวเลยเนาะโอ้ปากแดงงามเนาะจ้ะเนาะมาซื้อซอยนี่มั้ยคะย่องคาย่องคาย่องซื้อซอยเพิ่นเด้อคาย่องแล้วมาซื้อซอยได้บัดตัวเป็นๆเป็นอันนี้บ่แม่นนี่ดิอยากคือปลาทั้งสวรรค์เนาะแม่นบ่โบนะมาทางใดจ้ะมาแต่เวียงเด้อจ้ะหึมาแต่เวียงมีบ่เวียงมีปลาน้ําของบ่ใช่โอ้เจ้าเราไปเอามาหมดแล้วเนาะมาเอามาหมดแล้วถุงเท่าใดถุงใหญ่นี่50บาทป๊าดพี่น้องมันเบาได้ใช่เออได้กินดอกเป็นเดือนหมดแล้วเนี่ยเออว่าอีกได้ไหมเจ้าปีนึงแล้วนะเอาขอบคุณหลายๆครับแม่ค้าอารมณ์ดีเด้อมาซื้อซอยเพิ่นเนาะแม่ค้าเนาะหอยนี่ดีขายได้ได้หอยน่ะโลละ70โลละ70หอยใหญ่เนาะเจ้าเนาะจ้าหอยใหญ่จ้าขายหอยน้อยเออเบิ่งแม่ค้าก็รู้แล้วนะแม่ค้าอารมณ์ดีไม่ได้ได้ผู้บ่าวเอ๊ะทรงผมเจ้าคักแท้ขายเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างซอยเอาไปสุกสบายดีขายยังขายผักขายผักของละซิบละหาเนาะอันนี้ผู้สาวมาสัมภาษณ์เนี่ยผู้สาวกำละ10 บาทนะครับผมพายเซ่เราแล้วในซื้อ30 บาทเนี่ยผักบัว10 บาท 5,000 กีบบ่พอดี 5,000 กีบมาตาสวรรค์บ่มาแต่ตาสวรรค์บ้านนี้บ่โอ้ผมสิไปทายอันนั้นอยู่ไดเขาเต้นระวงเจ้าในบ่สาวระวงเก่าน่ะหรือว่าคนนั้นเป็นเด้อสิขายเครื่องขายเบียร์เอิ้นทักเด้อบ่าวเดชไปนะเด้อเจ้าพาไปย่างเลยเด้อขอบใจเด้อบ่าวเดชนครพนมขอติดตามเลยเด้อสินค้าหลายครับย่างกับบัวทัวเนี่ยผมย่างมาแล้ว2ชั่วโมงยังบ่ฮ้อนเลยหลายอีหลีพี่น้องแม่หยังอ่ะดิเป้าๆๆฮะมาแห้งอันนี้แม่นปลาอยู่บ่เออๆนี่ลาก30โย40ปลาแห้งเนาะลาก30ขายได้ใดอ่ะ30น้อย30ใหญ่ใดมัดชาวบ้านไหนมาละชาวบ้านเอาไปเฮ็ดได้ใดกินดีเด้รักษาสุขภาพเด้ลุงสุริตนั่นเพิ่นเว้าหั่นเด้รัก30โฆษณาอย่าที่โฆษณาหัก30 30นั่นบ่เอาแม่อายนี่อันน้อยอันใหญ่ผมอยากได้หัก40แค่นี้ล่ะจะกระเป๋าแล้วได้เท่ากันเออ30แต่มันทันได้เนาะสาวน้อย100ผัวมันได้บ่โอ้ยโอ้ยไม่เท่าล้มแล้วไม่เท่าเขาจะไม่ค่อยคุกพี่เป็นน้ำมันนี่แล้วให้มันโลดนี่โอ้ปลาขังก็มีโล80จ้ะฮะโล80โลละ80ปลาคอน้อยจ้ะปลาคอใหญ่ดิปลาคอใหญ่150ปลาคอใหญ่150จ้ะโอ้ราคาพอเหมาะสมอยู่เนาะโอ้ยปลาก็เต้นใส่แล้วไปแล้วมันไหลแล้วหอยไม่เท่าดิไม่เท่าเท่าปานี้ยังมาขายหอยเนาะเจ้าเนาะเออมาเบิ่งทะเลเนาะหมู่มาเออหมู่มาก็ยังมามาแต่ทางใดบ้านใดทางพุ่นอยู่ฟังพุ่นโอ้นี่ดิไม่เท่าขายหอยครับผมทางลาวพุ่นอ้าวเรื่องให้เบิ่งแน่ให้ลูกค้าเบิ่งแน่เท่าใด50บาทขายหอย50บาทหอยผู้เฒ่านะครับนี่50บาทเออนะครับผมเจ็บตาเดือดเลือดตาเออมันเหลื่อมตาเจ้านั่งเชิงแดดมาทันก่อนก็นั่งแล้วแต่สินั่งบ่เออโอ้ใครมาก่อนก็เลือกเอาเออเขาเลือกเอาแล้วบ้านนี้เขาขายหมดแล้วแล้วมาอยู่มาอยู่แทนเขาไหนมะขามนี่ดิ
5บาท5บาทครับพี่น้องถาดบักใหญ่ผู้ใดใครอยากได้ก็มาเอาบ่ต้องไปนั่งแกะขอบใจเด้อไปเฒ่าโอ้เบิ่งกระปูกระปูมันบ่กัดบ่กระปูผู้สาวอ้าวขอเน็บไม้เด้อสิสัมภาษณ์เนี่ย300ขายหน้าใดเนี่ยกระปูนี่โล200อ้ายมาแต่ไสนี่เจ้านี่มาแต่ลาวมาแต่ลาวฮู้จักอยู่มาแต่ลาวมาไหนอยู่ท่าแคอยู่ท่าแคโอ้ขี่เหือมาเนาะกระปูยังไงนี่กระปูแดงไอ้กระปูแดงโอ้มันโตเสียมอ่ำเนาะสีม่วงอยู่ดินดำมันกระดังกระปูนี่ครับทายบางใกล้ๆนะครับผมกระปูแดงเอาไปเฮ็ดได้ได้กินแซ่บเด้อไปพัดกินบางคนก็ไปปิ้งไปย่างบางคนก็พัดจะเอาไปเฮ็ดยังกินจะคนฝากซื้อบ่ข้าวคนฝากเอาไปปิ้งต่ำป่นบ่แม่นมันก็แซ่บโอ้คนฝากแม่งด่าหน้าก็มีเพิ่นเลี้ยงบ่นี่บ่เพิ่นกล้าเนาะเว้าไปอาลีเพิ่นสิหลายแท้หลายไปเท่าใดคนผู้ใดก็เมิดหมู่บ้านอันนั้น50บาทแม่เจ้ารับซื้อมาเนาะโดยรับซื้อมาขายครับผมแม่งดาขายเท่าใดโต15 7โต100 7โต100โดยโอ้15บาทโดยอ่ะยังบ่ตาแม่งดาครับมันตอดได้นี่นะมันยังบ่หอมได้เนาะเนี่ยตอนนี้หอมต้องเอาไปปิ้งบ่จังหอมอันนี้ผงละ100หมูแดงค่าขนาดเลยพี่น้องหมูแดงก็โล200หมูแดงเอาขอบใจเด้อโดยโอ้ยมาเบิ่งมีแต่ผู้สาวถ่ายได้ผู้สาวทั้งหมดผู้น่ะมีแต่ผู้สาวสาวเก่าผู้สาวผู้สาวเมียเขาสาวเก่าขายหอมกระเทียมหอมพี่สางคือใหญ่แท้หอมแดงหอมแดงหอมแดงอ๋อหอมแดงแต่มันยังบ่แดงปานใดกำลังสีแดงกำลังสีแดงกำลังสีเหลืองหัวบ่ขอบใจเด้อสบายดีสบายดีแม่ยางคือส่งแท้นะกินกาแฟค่ะแม่ค่ะกาแฟคือสีนั่นสีเป็นแต่แซ่บเนาะหลาย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 ของขายละขายปลาพูดนะหลายแท้ไหมค่ะขายปลาเนี่ยจ้า130 80บาทแล้วหลายหลายเผือกเผือกกะมี่พูโลได้ไหนเผือกเนี่ยโลได้ไหนเผือกโล25บ่แม่นโล10ขีดบ่โล10ขีดโล25 10ขีดก็แม่นเพิ่งงามๆเด้อมาทางไหนก็เว้าผู้ไทยนี่มาบ้านพลแพงฟังเล่าบ้านพลแพงหนองบกโดยแมนเมืองหนองบกหนองบกว่าวผู้ไทยเด้อแมนโลละ25บาทโดยขอบใจเด้อโดยโดยมักตูมแมงกี่ซอนปลาหน้าปลาเสื่อมเนาะปลาหน้าปลาเสื่อมออกมาทางไหนนี่ไปหากาดเนาะบ่นี่นะว้ายอันนี้น่ะไปจกเอาไอ้เจ้าเอาตอนกลางคืนระวังตัวให้ดีเมียน้องเมียน้องหยังน้องหยังน้องเมียจ้าน้องเมียเดี๋ยวน้องเมียได้พี่น้องเอ้ยใครมีน้องเมียงามๆน่ะระวังขายเท่าใดขายได้ๆน้องเมียนี่250ค่ะ250มาโถอย่าบำรุงได้ดินะนี่เอ๊ะควายหรืองัวน้องงัวจ้าน้องงัวมันน้อยน้องน้องควายมันสิใหญ่แม่นน้องนอกหรือน้องในเฮ้ตัวนี้ในตัวนี้นอกโอ้ยอยากซื้ออยู่ข่อยหาบ่มีเงินสดเดี๋ยวสิไปหาสแกนมาให้เด้อสแกนมีค่ะนี่ดิหอยบ่ได้เปิดเบิ่งครับ10บาทอันนี้10บาทฮะหอยเดือจ้ะหอยเดือหอยไตพี่น้องรู้เท่าไหร่ขายได้ไหนนี่เอ้ยหอยเดือขายได้ไหนร้อยเดียวหาเองพักอันนี้หลายเนาะเดี๋ยวนี้เอาไปพักกินผมยังไม่เคยลองจะคือพักกันเนี่ย300หอยครับหอยดิ300ได้ค่ากับหิวข่าวพวกเอามาซื้อซอยเพื่อนแม่ค่าเนี่ยกองละ40บาทพวกงามๆได้นี่ไหนนี่งามสุดระบอแถวนี่นะโอ้บ่มีดอกเออไม่ค่าโสดนะครับผมนี่
ขายไข่มาแต่ลาวมาแต่ลาวบ้านใดเซโนเซโนมาไก่แท้กิโลปิ้งไก่โอ้เซโนปิ้งไก่ใหญ่เนาะโอเคขอบใจเด้อขายกุยางกับปลานางปลาเสื่อมมีมดนะครับผมเอามาเก็บโต๊ะบรรยากาศไปเรื่อยเก็บชมบรรยากาศไปเรื่อยครับของขายหลายมากเด้อมาอุดหนุนซอยพี่น้องสองฝั่งโขงนะครับผมไทยลาวในเด้อพี่น้องเด้ออ้าวอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับผมเอารอติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีขอบคุณหลายๆช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ